Good morning, class. Sit down, please. Thank you, teacher. Okay, our student, how are you today? I'm fine, thank you, and you? Very well, thank you. Okay. วันนี้ยังเช้าอยู่เลยสมาธิหล่นหายกลางทางซะแล้วนะคะเป็นไงคะกลับมายังกลับมายังแต่ละคนกลับมาหรือยังโอเคนะ As you know, first day we have finished the topic pass all the body for let's start the new topic that means we are going to learn the new topic that is everyday life นะคะวันนี้เราก็จะเรียนบทเรียนใหม่นั่นคือเรื่องของeveryday life ลองออกเสียงสิคะ everyday life everyday life everyday life นะคะนั้นเรื่องนี้เป็นหัวข้อที่2ในหน่วยเดียวกันคือหน่วย learning about oneself about oneself and the other นะคะแต่เป็นหัวข้อที่2นะหลังจากเรียน pass out the body ไปแล้ว8ชั่วโมงวันนี้เริ่มเรียนหัวข้อนี้เป็นหัวข้อที่2นะคะนะนั้นวันนี้มีอะไรบ้างที่จะเรียนในเรื่องของ everyday life ในเรื่องนี้เราก็จะเน้นหนักในเรื่องของ daily routines ก็คือกิจวัตรประจำวันนะคะโดยการสามารถบอกได้ว่ากิจวัตรประจำวันเราจะบอกภาษาอังกฤษนะบอกได้ยังไงนะคะนะนั่นเองสิ่งที่เราจะเรียนคิดว่าทุกคนในที่นี้แล้วก็ที่กำลังดูอยู่ตอนนี้พร้อมที่จะเรียนหรือยังพร้อมจะไปกับครูหรือยังคะโอเค before learning welcome everybody to English Card Fight on Thursday June the 9th 2011 let's start to learn the new topic that is everyday life are you ready now are you ready Okay, you say ready. I'm ready. Also, let's go to look and learn on slide together. Let's see slide and learn on topic everyday life. Students, say this phrase again. Say this topic again. Everyday life. Everyday life. What does that mean? Okay, student life means ชีวิต. Everyday แปลว่าประจำวันนะคะนะ everyday แปลว่าประจำวัน life แปลว่าชีวิตฉะนั้น everyday life แปลว่าชีวิตประจำวันเราจะแปลจากข้างหลังมาข้างหน้านะเวลาแปลคำศัพท์เนี่ยนะคะภาษาอังกฤษ take note this topic in your notebook right now after you write the days okay let's go นั้นเขียนวันที่ให้เรียบร้อยแล้วก็เริ่มเขียนหัวข้อOkay, finish? Finish. Finish, very good. Who has not finished? Okay, nobody, let's move. The first time, 5 minutes of time, let's learn about the letter sound. For today, let's learn about sounds of the letter B. You know, B is consonant in alphabet system.วันนี้เราจะมาเรียนเสียงของพยัญชนะไม่ใช่สระนั้นพยัญชนะในภาษาอังกฤษที่เราจะเรียนวันนี้คือเสียงของตัว b นะคะถ้าออกเสียงก็คือ b b นะคะตัว b นั่นเอง b Okay. Let's learn the first word.
pronounce this word boy boy b b boy b boy นะเสียงตัว b ให้เน้นที่เสียงตัว b next one baby baby boat boat rubber rubber b ตัวนี้ไม่ได้เป็นตัวขึ้นต้นประโยคแล้วแต่ว่าเป็นตัวที่อยู่ b ตัวแรกเป็นตัวสะกดรับเห็นไหมคะ r u b ก็รออะบอถ้าเราสะกดตามที่เราเคยสะกดใช่ไหมคะนะก็แล้วตัวหลังก็ b b นะ b เออ l นะคะ b นะคะก็จะออกเสียง b job job ถ้าออกเสียงช้าคือ job b แต่จริงๆเราไม่ได้ออกงั้นฉะนั้นเสียง b มันจะอยู่ในคอก็คือ job job เราจะรู้อยากริมฝีปากเรา jobเห็นไหมคะก็คือบอใบไม้อยู่ที่ท้ายนั่นเองnext one rabbit rabbit ฉะนั้นถ้าเทียบกับเสียงภาษาไทยก็คือบอใบไม้นั่นเองใช่ไหมคะนี่คือเสียงตัว b คำศัพท์เหล่านี้เป็นคำศัพท์ที่ทำไมคะเก่าแล้วใช่ไหมต้องบันทึกไหมมีใครบันทึกไหม boy what does it mean boyเด็กผู้ชายก็รู้อยู่แล้วนะคะถ้าใครรู้แล้วก็ไม่ต้องบันทึกเรารู้แค่ว่าเสียง B แค่นั้น baby baby what does it mean baby คือเด็กทารกนั่นเอง baby ก็คือเด็กเล็กๆยังคานอยู่หรือว่าเป็นเด็กทารกเนี่ยคือ baby boat เรือนะคะเรือพาย boat นะ rubber rubber what does it mean rubber คืออะไรคะ rubberWhat is that mean? ความหมายค่ะ What is that mean? ความหมายนั้นคืออะไรนะ Meaning in Thai of rubber คืออะไรคะ rubber ยางลบนั่นเองอันนี้เรียนมาตั้งแต่อนุบาลแล้ว rubber นะคะ job job คำนี้ครูก็เคยสอนไปแล้ว job ที่ตัว J นะคะ job คืออะไรคะอาชีพใช่ไหมคะหรืองานใช่ไหมjob งานหรืออาชีพ rabbit กระต่ายกระต่ายอันนี้รู้แน่ๆเลย rabbit นะคะนี่ก็คือเสียง b ที่เป็นคำศัพท์ง่ายๆที่ให้เราเข้าใจเสียงของตัว b ได้ดียิ่งขึ้นนั่นเองนั้นผ่านเลยนะคะword preview ก็คือเรามาดูว่าคำศัพท์ที่เกี่ยวข้องที่เราจะเรียนในบทนี้นะคะเราต้องรู้คำศัพท์เกี่ยวอะไรบ้างฉะนั้นหัวข้อย่อยของคำศัพท์นี้จะอยู่ในหัวข้อของ daily routine พี่ยังมี daily 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 routine daily routine daily routine what does that mean daily routine what does that mean กิจวัตรประจำวัน what does daily meanเดาสิกิจวัตรเหรอคะเมื่อกี้อะไรคะ Every life แปลว่าชีวิตประจำวันเหมือนการแปล daily routine so what does daily mean ประจำวัน yes routine กิจวัตรนั่นเองฉะนั้นเราจะแปลจากข้างหลังมาข้างหน้าฉะนั้น daily routine ก็หมายถึงกิจวัตรประจำวันโอเค take note this topic daily routine นะที่เราจะเน้นก็คือในเรื่องของ routineข้างบนต้องบันทึกไหมต้องไหมคะต้องไหมคะไม่ต้องนะใช้ว่าหัวข้อนี้เท่านั้นนะคะเสียงดังฟังชัดนะคะเวลาตอบคำถามนะคะ daily routine แล้วก็แปลไปว่ากิจวัตรประจำวัน
นะถ้าบอกว่าทำอะไรเป็นรูทีนก็คือทำอะไรเป็นประจำนั่นเองทำอะไรเป็นกิจวัตรนะคะนะจากภาพที่โชว์ขึ้นมาก็อาจจะเห็นว่าเนี่ยหลายคนเขาก็มีกิจวัตรประจำวันที่แตกต่างกันไปนะแล้วแต่ใครจะทำอะไรเรียบร้อยยังคะเขียนเส้นใต้เรียบร้อยยังเรียบร้อยยังคะเรียบร้อยแล้วสอบไรติ้ง put your pen on your desk take a look this line carefully all student repeat after me all student look and say look and say wake up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  get upGet up. Have a shower. Have a shower. Get rest. Get dressed. Get undressed. Get undressed. Have breakfast. Have breakfast. Have lunch. Have lunch.Have dinner. Have dinner. Go to school. Go to school. Go to work. Go to work. Go home. Go home. Do homework. Do homework. Go to bed. Go to bed.Go to sleep. 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 Watch television. 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 Exercise. 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 Make dinner.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  Okay. Take your turn. Our students say again. 1, 2, 3, go.Again. Again. Yes, again. 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 Yes, that's right. Next one. Again. Again. Okay. Next one. Again. Have a shower.Have a shower. Have a shower. Have a shower. Okay. Get dressed. Again. Get dressed. Get dressed. Okay, next one. Get Again. Get undressed.ใครที่ออกเสียงรอเรือนี่เองเห็นตัวดีไหมคะดีนี่เทียบกับเสียงตัวอะไรคะดอเด็กควบกับตัวอ่อรอเรือดอเด็กรอเรือฉะนั้นจะเป็นเลดได้ไหมใช่ไหมคะต้องเป็นเดรสใช่ไหมคะเดรสใช่ไหมที่เป็นตัวควบกล้าม get undressed get undressed have breakfast again have breakfast yes next oneAgain. Have lunch. Have lunch. Next. Have dinner. Again. Have dinner. Go to school. Go to school. Go to work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 .Do homework. Do homework. เห็นไหมคะคำว่า home ตัวนี้เหมือนกันไหมเหมือนไหมคำว่า work เหมือนกันไหมมารวมกันเป็น do homework. Do homework. Do homework. Do homework. Go to bed. Go to sleep. Go
okay break group of 2 is classroom break group of 2 student in group 1 in this classroom group 1 you are my left hand group 2 you are my right hand okay group 1 are you ready reading this ready or not ready ready or not ready ready okay if you say ready or student in group 1 you say it all together please 1 2 3 go. Yes, one more time. Wake up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 . No, go one. Go two, stop. Go one. Get up. Yes. Again. Shower. Shower. Have a shower. Have a shower. Student in group one, say louder, please. Say louder. Get dressed. Get dressed. Get undressed. Yes, again. Get undressed. 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 Okay. Yes. Yes, again. Have again, what did I say? Have lunch. Have lunch. Have dinner. Yes. Go to school. That's right. Go to work. Yes. Go home. Do homework. Okay. Watch television. Watch television. Television. นะคะตัว e ถ้าสระ a นะ television ไม่ใช่ television television next yes okay very good well done apple for yourself book one go to you ready yes or no yes okay 1 2 3 go again Yes. Have shower. Okay, excellent. Apple for yourself. Very good. เก่งมากเลยนะคะคุณ